ส่วน s, <S ดูดตูด,ดไม่ได้นะไม่ดีไม่ดีดอ่ะเพราะฉะนั้นออกเสียงให้ถูกต้องเป็น such as นะคะอ่ะคราวนี้เราดูสังเกตได้เลยง่ายๆมันจะเป็นกลุ่มคำที่ผู้เขียนยกตัวอย่างขึ้นมานะคะเขาจะเขียนโดยมีการใช้คำศัพท์แล้วก็มีคอมมาคอมมาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย กัจะเป็นกลุ่มคําคําเดียวกันกลุ่มคําที่คล้ายกันนะคะก็จะมี painting gardening cooking s t a m collecting อ่ะ o c a t i o n คืออะไรมีระบายสีทําสวนทํากับข้าวสะสมสแตม occupation ก็จะเป็นงานอดิเรกน,นะคะอ่ะถัดมาขอ้อ b เจอคำว่า like ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะดูให้ดีคําว่า condiment เป็นประธานใช่ไหมอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคําว่า like มันคือกิริยาหรือเปล่าดูหลังคําว่า like นิดนึงมันจะมีการยกตัวอย่างคําศัพท์ในกลุ่มคําที่ใกล้เคียงกันมี sugar มี s a l t มี fish, fish sauce แล้วก็ soy bean sauce แล้วก็ดันมีตรงนี้เพิ่มมาอีกอ่าอนข้างหลังแสดงว่าคําว่า like ตรงนี้ไม่ใช่ verb ไม่ได้แปลว่าชอบ แต่เป็นการยกตัวอย่างนะคะส่วนกริยาแท้ก็คือตรงนี้อันนี้เด็ดเป็นที่เป็นสิ่งจำเป็นในการ make your food tasty ทำให้อาหารของคุณอร่อยเพราะฉะนั้นคำว่า like แปลว่าเช่นนะคะอ่ะเช่นเพราะฉะนั้น condiments จึงแปลว่าเอา จับประเภทสิ sugar, ูการ์ซอ h s a ฟิชซอสซอ a บีนซอสพวกนี้เป็นเครื่องปรุงเนาะคอนดิเมนตก็เลยแปลว่าเครื่องปรุงนะคะแล้วก็แบบสุดท้ายแบบที่6 Modifier นะคะ Modifier จะเป็นการเพิ่มข้อมูลแบบยาวๆผู้เขียนก็จะใช้คำพวกนี้มีคำว่า who, who whom whose which where that พวกนี้เยอะๆเลยที่เขานิยมใช้ก็จะเป็นคำว่าเต erm ิม n g กับเต erm ิม ed นะคะะ มาดูตัวอย่างประโยคนี้ we paid for the car in monthly installments for over five years ดจริงประโยคจบแค่5 years นะคะเราดูจากลากศัพท์ก่อน install แปลว่าติดตั้งเนาะใส่ m มนเข้าไปจะทำให้กลายเป็นคำนามแปลว่าการรวมกันเป็นการติดตั้งถ้าเราแปลโดยดูจากลากศัพท์ปุ๊บไฮนะบังเกิดแน่นอนมันจะผิดนะคะอ่ะ วีเพศพวกเราจ่ายจ่ายค่าจ่ายอะไรพวกเราจ่ายค่ารถเป็นเดือนเดือนในการติดตั้งรายเดือนมากกว่าหปีติดตั้งรายเดือนมากกว่า5ปีคืออะไรไม่ใช่เนาะมันไม่น่าจะแปลว่าติดตั้ง มันน่าจะแปลว่าอย่างอื่นนะคะคราวนี้เรามาดูการขยายความผู้เขียนขยายความโดยใช้คำศัพท์ที่เป็นกลุ่ม verb n g ตัวนี้นะคะจะแปลว่าที่จะต้องทำการทำการอะไรสักอย่างหนึ่ง paying ก็คือทำการจ่ายเงิน4,900บาทต่อเดือนเราจ่ายเงินค่ารถ4,900บาทต่อเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเขาเรียกว่าเป็นการ installments i n s t a l l m e n t จึงควรจะแปลว่าผ่อนชำระ ถัดไปไประโยคข้างล่างนะคะเราดูในประโยคนี้เราจะเห็นคำว่าหู Who ่หูเห็นไหมขยายถ้าเป็นคำว่า Who ขยายความเนี่ยเขากำลังพูดถึงคนสัตด์สิ่งิองหรือสถานที่คิดในใจคำตอบ Who ก็คือจะเป็นคนนะคะแต่ถ้ามันเปลี่ยนจาก Who เป็นแว e w แว r e คืออะไรสถานที่เนาะ which จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งของนะคะอ่ะครานี้คนคนนี้เป็นคนที่ unable ไม่สามารถ read อ่านหรือ write เขียนคราวนี้การขยายความของคำว่า l i t e r a t e illiterate person เนี่ยมันจะจบอยู่แค่ตัวคอมม่าเด้อไม่ใช่ว่าจนจบประโยคนะเขาขยายความคำว่า illiterate person โดยใช้วลีนี้ Who is unable to read or write? อ่ะแค่นี้นะคะเราก็รู้แล้วว่าอ่ uh, uh, illiterate person คือใครก็คือคนที่อ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือไม่ได้นั่นเองนะคะคนคนนี้กิริยาหลักก็คือตรงนี้นะคะ can join สามารถประทานคนคนนี้สามารถเข้าร่วมเข้าร่วมอะไร special program สเปเชียลโปรแกรมก็คือโปรแกรมพิเศษนะคะในการเรียน learn a language เรียนภาษาโอเคหกประเภทก็จำไว้ให้ดีนะคะมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถที่เราจะดูได้นะคะอ่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงสมมุติว่าเราไปเจอคำศัพท์ a s t r o p h y s i c s อันนี้ไม่มีในไม่มีในหนังสือนะคะดูเอาเราจะดูจากการแยกรักศัพท์ก็ได้ astro แปลว่าด,ดวงดาว ฟิสิกส์ก็คือวิชาฟิสิกส์เนาะหรือแปลว่ากายภาพลงท้ายด้วยเ s t จะเป็นคนหรือเป็นชื่ออาชีพอันนี้น่าจะเป็นคนที่เรียนเกี่ยวกับดวงดาวฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์ดวงดาวเหรอแต่ถ้ามันมาเป็นประโยคแบบนี้ my friend works for nasa nasa เรารู้จักอยู่แล้วเนาะเป็นองค์กรเกี่ยวกับอวกาศโอเคเราก็รู้แล้วว่าคนนี้น่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เกี่ยวกับดวงดาว แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาเรียนเรื่องอะไรอ่ะเขาทำงานเกี่ยวกับด้านไหนดูวงโครจรโลกดูความเร็วแสงหรือดูอะไรผู้เขียนต้องการขยายความโดยอ่ะเอาสองประโยคมารวมกันเนาะคนคนนี้ทำงานที่นาซาเป็นนักฟิสิกส์ a s t r o p h y s i c s และคนนี้เอานิยาม a s t r o p h y s i c s มาใส่ a s t r o p h y s i c s ก็คือบุคคลที่เรียนเกี่ยวกับ ครงสร้างทางด้านกายภาพและทางด้านเคมีของดวงดาวนั้นๆก็คือเขาจะศึกษาว่าดาวดวงนั้นมีสารเคมีหรือว่ามีโครงสร้างอะไระเขาเอาสองประโยคนี้มารวมกันโดยผู้เขียนอาจจะใช้การขยายความด้วยเครื่องหมายวงเล็บตัดคำว่า a s t r o p h y s i c i s is ออกก็จะเหลือ a person ตรงนี้เนาะ หรือถ้าไม่ใช้วงเล็บเขาก็จะใช้เครื่องหมาย d ดัชเห็นไหมถ้าเขาไม่ใช้เครื่องหมาย a s h เขาจะตัด a p e r ปอ n ออกเขาก็จะตัดออกเพิ่มนะคะตัดตรงนี้ออกไปเลย a p e เอ n เส้เอาเคาว่าหูมาต่อประโยคถัดไปอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะคะคันนี้มันสามารถย่อลงไปได้สั้นลงไปกว่าเดิมอีกนะคะ เป็นหลักการเขียนคําว่า who study เราตัด who ออกเติม ing เข้าไปได้อีกออกมาก็จะได้ประโยคหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งไม่ว่าผู้เขียนจะใช้หน้าตาประโยคแบบไหนก็ตามนะคะโครงสร้างมันก็มาจากแบบเดียวกันแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เขามีจุดประสงค์ในการขยายความเหมือนเนกันนั่นแหละเราก็ดูเอาเองแล้วกันว่าเขาใช้วิธีไหน แล้วก็ตีความเอาเองนะคะฝึกบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะ,จะคล่องไปเองไม่ยากมากโอเคสำหรับเนื้อเรื่องก็จบแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวไปลองทำแบบฝึกหัดดูนะโอเค